สวัสดีครับนี่คือวิดีโอบล็อกตอนที่26ของ TTA Sound Consultant นะครับผมโตอิงต้องเป็นคนทำเช่นเคยนะครับในวิดีโอบล็อกตอนที่26เนี่ยเราจะมาพูดถึงหนึ่งในอีกคำถามที่หลายๆคนเนี่ยอยากจะรู้นะครับนั่นก็คือว่า wireless microphone หรือไมโครโฟนไร้สายหรือไมลอยไอ้ที่มันมีราคาต่างกันตั้งแต่ราคาหลักแค่พันต้นๆไปจนถึงราคาแบบ 5-6 แสนตอน1ชุดเนี่ยมันมีความแตกต่างกันยังไงนะครับโอเคแน่นอนว่าถ้าเกิดว่าหลายๆคนเนี่ยมองว่าไมโครโฟนมันคือไมโครโฟนเนี่ยผมก็ไม่เถียงนะครับเพราะว่ามันคืออุปกรณ์ที่ทำงานลักษณะเดียวกันนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าให้เราเปรียบเทียบเป็นรถเนี่ยเราอาจจะเห็นภาพอะไรง่ายขึ้นถูกไหมว่าระหว่างที่จะเป็น Toyota Honda กับ Ferrari Porsche หรือ Aston Martin นะครับแน่นอนว่าคาลิเบอร์มันคือประสิทธิภาพมันเนี่ยจะไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะครับอย่างตอนนี้ที่ผมถืออยู่ในมือนะครับคือShure SLX นะครับ SLX เนี่ยจะเป็นไมโครโฟนราคาระดับกลางของ Shure ที่ขายอยู่ในชุดละราคา 20,000 ต้นๆ นะครับประมาณ 20,000 ถึง 24,000 บาทนะครับส่วนไอ้ที่ผมถืออยู่ในมืออีกด้านหนึ่งนะครับจะเป็นด้ามของ Shure U2 นะครับมันจะเป็นรุ่นท็อปก่อนหน้าที่ UHFR จะออกมานะครับเหตุผลที่ผมเอา2ตัวนี้มาเทียบกันนั้นเป็นเพราะว่า SLX เนี่ยกำลังจะถูกแทนที่ด้วย QLX นะครับส่วนU2 เนี่ยถูกแทนที่ด้วย UHFR ไปแล้วดังนั้นเนี่ยการที่เราเอาโปรทั้ง2ตัวที่ discontinue ไปแล้วนะครับมาใช้นะครับเป็นตัวทดสอบเนี่ยจะเป็นอะไรที่ยุติธรรมต่อผู้ผลิตมากกว่าและที่สำคัญก็คือว่าผมไม่ได้รับค่าโฆษณาจากชัวร์ด้วยไงนะฮะผมก็ช่วยแต่อะไรที่ผมหาได้หรือมีอยู่แล้วนะครับเอามาให้ทดสอบเพื่อให้ได้รู้กันเอาอย่างนั้นก็ได้นะครับต่อไปนี้นะครับผมจะใช้หัวไมค์หัวเดียวกันนะครับคือหัวนี้นะฮะเป็นชัวร์ SM58นะครับเปลี่ยนลงไปในด้ามของ U2 ครับรอสักครู่นะฮะนี่นะครับตอนนี้คือเสียงของตัวที่เป็นชัวร์ U2 เห็นไหมฮะสังเกตไหมครับว่าเสียงนี่เปลี่ยนไปเลยนะครับเพราะว่าอย่างในกรณีของตัวที่เป็น SLX เนี่ยเราจะสังเกตได้ว่าเสียงนี่จะบี้กว่านะครับแล้วก็จะพร่ากว่าพอสมควรเลยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่ามาเปลี่ยนเป็นด้ามของ U2 เนี่ยเสียงก็จะเปลี่ยนไปนั่นเป็นเพราะว่าไมโครโฟนไร้สายที่มีราคาแพงขึ้นนะครับกระบวนการในการใช้หรือว่าความซับซ้อนของวงจรเนี่ยมันจะถูกพัฒนาได้สูงกว่าหรือพูดง่ายๆคือว่าต้นทุนผลิตมันสูงกว่ามันก็ไม่ถูกกลายเป็นบัดเจ็ตอย่างในตัว SLX นั่นเองนะครับอีกอย่างนึงเลยที่ผมอยากจะให้หลายๆคนนะครับได้ลองสังเกตดูนะครับก็คือว่าด้ามครับพวกวัสดุพวกนี้ฮะนี่พลาสติกนะครับอันนี้เหล็กนะครับเป็นโลหะนะครับแน่นอนว่าอะไรที่มันแพงกว่ามันต้องมีข้อดีเสมอถูกไหมครับไม่งั้นมันขายไม่ได้นะครับนอกเหนือจากคุณภาพเสียงที่ระหว่างไมค์หัวเดียวกันเนี่ยฮะแล้วก็เมื่อเอามาเทียบกับด้ามที่เป็นรุ่นถูกกว่าเนี่ยมันแตกต่างอย่างเห็นได้ชัดนะครับมันยังมีข้อกำหนดอย่างอื่นอีกครับเดี๋ยวผมจะพาให้ชมดูในตอนนี้เลยนะครับโอเคครับตอนนี้นะครับเรามาอยู่ที่หน้า wireless comparison นะครับของเว็บไซต์ Sweetwater นะครับตอนแรกผมก็คิดว่าผมจะทำเป็นสไลด์ให้ดูแล้วนะฮะเพียงแต่ว่า อย่าง Sweetwater เนี่ยน่าจะทำได้อย่างละเอียดชัดเจนกว่านะครับโอเคตอนนี้นะครับเราจะมี SLX กับ UHFR นะครับต้องขออภัยว่าไอตัว UHF ที่ผมเอามาเทียบเมื่อกี้นี้นะครับไม่ได้อยู่ในชาร์ตนี้ด้วยนั่นเป็นเพราะว่าตัวที่ตัว U2 หรือว่า UHF series เนี่ยมันเป็นรุ่นก่อน UHFR ซึ่งมัน discontinue ไว้ได้สักพักหนึ่งแล้วนั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยเราจะดูที่ Shure UR หรือ UHFR แทนก็แล้วกันนะฮะเพราะว่ามันก็ยังจะสะท้อนศักยภาพเดิมๆอยู่นั่นเองนะครับอย่างแรกเลยนะครับสำหรับยูเซอร์ทั่วไปนะครับในที่นี้ผมจะพูดเฉพาะในด้านของยูเซอร์ทั่วไปเท่านั้นผมจะไม่พูดเรื่องของฝั่งของเอนจิเนียร์หรือฝั่งของเทคนิคนะครับให้มันเข้าใจง่ายๆก็แล้วกันว่านอกจากคุณภาพเสียงที่แตกต่างกันแล้ววัสดุที่แตกต่างกันแล้วมันมีอะไรอีกที่มันทำให้ราคาสูงนั่นเองนะครับอย่างแรกเลยครับคือ compatible system per band ครับcompatible systems per band เนี่ยหมายความว่าสมมติว่าใน1เครื่องเนี่ยครับในหลังเครื่องเราจะเห็นว่ามันมีย่านความถี่เท่าไหร่ใช่มั้ยฮะซึ่งไอ้ย่านความถี่ก้อนนั้นนะครับมันก็จะระบุไว้เลยว่าโอเคอย่าง SLX เนี่ยในย่านความถี่1ย่านเนี่ยจะใช้งานได้พร้อมกันที่25 channel คือใช้งานได้พร้อมกัน25ตัวนะครับส่วนตัวที่เป็น UHFR จะใช้งานได้พร้อมกันมากที่สุดเนี่ยคือ40ตัวต่อ1แบนด์อย่างกรณีของบ้านเราจะเป็นกรณีพิเศษหน่อยนะครับเนื่องจากว่า
แบนด์วิดต์เราจะจำกัดนะครับไม่เหมือนกับประเทศอื่นเนี่ยอย่างของเราเนี่ยจะมีให้ได้ในระยะของ794ถึง806เมกะเฮิรตซ์นะครับรวมทั้งหมดเป็น12เมกะเฮิรตซ์แบนด์วิดต์นะครับซึ่งถือว่าเป็นครึ่งหนึ่งแล้วก็1ส่วนเท่าไหร่วะหรือแค่ 20% ของความสามารถของ UHFR เท่านั้นนะครับไอ้เนี่ยจะใช้งานได้แค่6ตัวครับส่วน UHFR จะใช้งานได้ประมาณ12ตัวนะครับอันนี้คือด้วยระบบของผมเองผมทดสอบมาแล้วนะครับอย่างเรื่อง range นะครับอย่าง range ของ SLX เนี่ยมันอยู่ที่300ฟิตครับ100ฟุตเนี่ยก็เท่ากับ30เมตรใช่ไหมฮะนี่ก็อยู่ที่ประมาณ90เมตรโดยประมาณนะครับส่วนอันนี้นะครับก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ175เมตรโดยประมาณนะครับภายใต้กฎหมายเดียวกันว่า wireless microphone ที่ราคาแพงกว่ามักจะมีระยะหวังผลที่ไกลกว่านั่นเองครับเป็นเพราะว่าอะไรครับเป็นเพราะว่าวงจรมันสลับซับซ้อนกว่านั่นเองนะฮะข้างในมันจะมีภาคกรองสัญญาณมีอุปกรณ์มี CPU ที่กำลังสูงกว่าในการประมวลผลนะครับคือพูดง่ายๆมันจะประมาณนี้นะฮะถ้าเกิดว่าเป็นตัวนี้มันก็จะลดคอสลงนะฮะให้มันพอใช้งานได้เท่านั้นwireless microphone ที่เป็นราคาแพงอย่าง UHFR เนี่ยมันจะออกแบบมาสำหรับงานทูลิ่งโดยเฉพาะคำว่าทูลิ่งคืออะไรครับมันคือ wireless microphone ที่ขนไปกับศิลปินในทุกงานขนไปกับนักแสดงขนไปกับงานเฉพาะกิจต่างๆซึ่งมีราคาแพงคือหลักๆเลยเนี่ยเราจะดูที่นี่ครับจำนวน compatible system per band ครับนะฮะที่รุ่นสูงกว่าจะทำได้เยอะกว่าในขอบเขตกฎหมายเดียวกันนะครับย้ำนะครับขอบเขตกฎหมายเดียวกันอุปกรณ์เกรดทัวริงกับอุปกรณ์เกรดทั่วไปอย่าง SLX อย่างเงี้ยแน่นอนว่าทัวริงเนี่ยอย่างที่บอกครับเสียงมันจะคมชัดกว่าดีกว่าเคลียร์กว่านะฮะอย่างที่ได้ทดสอบไปอย่างที่1 นะครับอย่างที่2นี่คือวัสดุครับวัสดุเนี่ยถ้าเกิดเป็นรุ่นถูกก็เป็นพลาสติกนะครับรุ่นแพงขึ้นมาก็จะเป็นอลูมิเนียมแมกนีเซียมอะลอยหรือว่าซิงค์ไดคาสก็ว่ากันไปแล้วแต่ว่าเจ้าไหนจะทำยังไงนะฮะอย่างที่3นะครับก็คือเรื่องของจำนวนความถี่หรือจำนวนช่องที่สามารถใช้งานได้พร้อมกันภายใต้กฎหมายเดียวกันนะครับอย่างข้อนี้ของบ้านเราอย่างที่ได้ย้ำไปครับมีแค่12เมกดังนั้นเนี่ยเอา SLX มาใช้เนี่ยตามกฎหมายแล้วได้แค่ประมาณ6 channel นะครับแต่ถ้าเกิดเป็น UHFR เราได้ประมาณ12ซึ่งมันเยอะกว่ากันไปเท่าตัวฮะ